สวัสดีค่ะเอฟซีที่รักวันนี้มาฟังเรื่องราวความรักต้องห้ามที่ไม่อาจต้านทานได้และไม่ง่ายเลยที่จะสมปรารถนาไปฟินไปฟังกันเลยจ้ากับเรื่องเมื่อเธอมิอาจต้านไฟเสน่หาคนรักเก่าผิงนี่ไงสามีของพี่เขาอายุน้อยกว่าพี่หลายปีนะแต่ว่าน่าจะอายุมากกว่าผิงสักปีหนึ่งชื่อพี่ทันจ้ะทันคะนี่น้องผิงเพื่อนบ้านที่ผิงเล่าให้ฟังไงคะยินดีที่ได้รู้จักนะครับน้องผิงค่ะยินดีค่ะหัวใจของวาเรียนเต้นกระหน่ำเมื่อสบตากับทันวาใกล้ๆเขาเองก็มองเธอเช่นกันแต่ทั้งเธอและเขาต่างก็ต้องรีบปรับแววตาให้เหมือนกับว่าเพิ่งรู้จักกันเธอไม่คิดเลยว่าเพื่อนบ้านคนใหม่ของเธอที่เพิ่งทักทายกันเมื่อวานนี้จะมีเขาคนนั้นเป็นสามีเขาคนนั้นคือผู้ชายที่เธอเกือบจะได้แต่งงานด้วยหลายปีที่เธอพยายามที่จะลืมเขาด้วยการมาหยุดกินกับอาเซียคาวลงที่คิดว่าความสะดวกสบายจะทำให้เธอลืมความลำบากที่ผ่านมาและคิดว่าความรักของชายแก่ที่มีให้เธออย่างล้นเหลือจะสามารถทำให้เธอลืมเขาคนนั้นได้แต่ว่าวันนี้สวรรค์ช่างโหดร้ายกับเธอเหลือเกินที่ส่งเขามาอยู่ใกล้ๆแค่รั้วกั้นกลางเท่านั้นทำไมจะต้องมาเจอกับเขาอีกและทำไมจะต้องมาเจอกันในวันที่ทั้งเธอและเขาต่างก็มีใครอยู่เคียงข้างกายสายตาที่เขามองมาทำให้หญิงสาวก้าวขาไม่ออกเลยเหมือนถูกดึงเอาไว้ด้วยแรงดึงดูดมหาศาลและภาพความทรงจำเก่าๆก็ฉายชัดขึ้นมาในห้วงมโนราวกับฉายภาพยนตร์ที่ฉายชัดออกมาเป็นฉากๆเธอกับเขาต้องพรากจากกันทั้งที่ยังรักกันมากเขาต้องย้ายไปอยู่นิวซีแลนด์ตามมารดาของเขาที่แต่งงานไปกับสามีชาวต่างชาติและก็ได้ข่าวว่าเขาก็ได้แต่งงานไปกับแม่ฝรั่งไปแล้วแล้วก็เป็นวาลินเสียเองที่ขอตัวเข้าบ้านก่อนเพราะเธอไม่อาจทนอยู่ใกล้กับผู้ชายที่เธอเคยรักมากและนาทีนี้เธอก็ยังรักเขาอยู่รักอยู่เต็มหัวใจและชีวิตของเธอต่อจากนี้จะมีความสุขอยู่อีกหรือเขามาอยู่ใกล้เสียขนาดนี้จากหน้าต่างที่เคยเปิดรับลมทุกเย็นวาลินก็ไม่กล้าเปิดออกกลัวว่าจะเจอหน้าเขากลัวว่าเขาจะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ต้องรู้สึกร้อนรุ่มทรมานหัวใจแต่ถ้าว่าอีกใจหนึ่งก็อยากจะรู้ว่าถ้าเปิดหน้าต่างออกไปจะเจอเขายืนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าใจจะตรงกันไหมแล้วสองมือบางก็เปิดหน้าต่างออกไปอย่างเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆแถมไม่สวมเสื้ออีกต่างหากรูปร่างของเขาก็ยังดูดีเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนหัวใจของวารินเต้นแรงขึ้นมาในทันทีทันใดที่สบตาเข้ากับดวงตาคมร้อนแดงที่ทอดมองมายังเธอคู่นั้นและตอนนี้เธอก็มาอยู่ในชุดนอนบางเบาที่ถึงแม้จะมีชุดคลุมมาคลุมทับอีกทีแต่คอเสื้อก็ผ่าลงลึกมองเห็นร่องมะพร้าวน้ำหอมของเธออย่างชัดเจนแววตาของเขายังคงร้อนแรงเสมอเมื่อตวัดสายตามาสบตากับเธออีกครั้งเขามองนิ่งนานแบบไม่กระพริบตาเลยด้วยซ้ำวาเดินรีบหันหลังให้แล้วก็เดินมานั่งลงบนขอบเตียงด้วยใจที่เต้นกระหน่ำรัวแรงหัวใจของเธอเต้นผิดปกติอีกแล้วเหมือนกับตอนนั้นที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับเขาพายุเข้าอีกแล้วสิเป็นพายุรักที่เคยเกิดมาแล้วเสร็จด้วยมันจะพัดแรงกว่าเดิมไหมเธอยังนึกหวั่นอยู่ในใจร่างกายกำลังร้อนรุ่มเมื่อนึกถึงทุกสัมผัสเมื่อ10ปีก่อนสัมผัสแห่งรักที่เขาสอนให้เธอรู้จักความสุขระหว่างชายหญิงแม้จะเป็นเพียงภายนอกแต่ทุกนาทีที่ทั้งสองได้ใกล้ชิดกันมันก็ก่อให้เกิดไฟปรารถนาลุกโชติช่วงทุกครั้งไปเขาบอกว่าจะรอถึงวันที่เหมาะสมเขาถึงจะรักเธอให้สุดตัวจะครอบครองเธออย่างที่ใจปรารถนาแต่ทว่าก็มีอันต้องพัดพรากจากกันเสียก่อนคืนนี้
กว่าที่หญิงสาวจะข่มตาให้หลับลงได้ก็หลังเที่ยงคืนเพราะใบหน้าของเขามารบกวนเธออยู่ตลอดเวลาดีนะที่คืนนี้ผัวแกของเธอไม่อยู่ปกติเขาก็ไม่ค่อยมาหาเธอหรอกนานๆทีถึงจะมาตามภาษาพ่อไม่โรคติดซึ่งลูกๆของเขาก็กำลังต้องการพ่อให้ไปถ่ายรูปคู่ในวันรับปริญญาและกว่าท่านอดุลจะกลับมาหาเธอก็คงอีกหลายวันเช้าวันต่อมาวารินก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเพลงโปรดที่เธอชอบฟังเพลงนั้นเขาเคยร้องให้เธอฟังบ่อยๆในตอนที่ไปร้องคาราโอเกะด้วยกันเขาต้องการจะสื่ออะไรหรือว่าเขาชอบฟังมันเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าเพลงหลายเพลงที่ฟังติดต่อกันจากวงเดิมๆนั้นก็พุ่งว่าเข้ามากระแทกใจเธออย่างแรงแล้วภาพความทรงจำแสนหวานต่างๆก็พล่างพลูออกมาเป็นฉากๆจนจุกไปหมดทั้งใจอยากให้เขาปิดแผ่นเพลงนั้นเหลือเกินและเขาก็เปิดดังมากขึ้นด้วยสิจะทำยังไงดีสองมือบางรีบปิดหูสองเท้าก็รีบก้าวมายืนที่ระเบียงหน้าบ้านแล้วพลันสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นเขากำลังยกมือบ๊ายบายพี่ปรางและเธอรู้ว่าพี่ปรางเป็นพยาบาลชอบทำงานควบกะบางวันก็กลับค่ำมากบางวันก็กลับเช้าแล้วเขาก็เหมือนจะรู้ว่าเธอแอบมองเขาอยู่ด้านบนระเบียงเธอจึงหลบสายตาของเขาไม่ทันเมื่อเขาแหงหน้าขึ้นมามองแล้วก็มองเธอค้างอยู่อย่างนั้นจนเธอเป็นฝ่ายเดินเข้าไปในห้องเสียเองเพราะไม่อยากเป็นชู้ทางใจกับสามีของชาวบ้านเขาเป็นของคนอื่นแล้วต้องท่องเอาไว้ในใจเธอก็มีคนอื่นแล้วเธอก็ไม่ควรลืมเมื่อเข้ามาอาบน้ำสายน้ำเย็นๆก็ไม่อาจช่วยให้ใจที่ร้อนรุ่มของเธอเย็นลงได้เลยร่างกายกำลังต้องการหัวใจและสมองก็กำลังนึกถึงยิ่งได้ยินเสียงเพลงหวานๆนั่นภาพหวานๆที่แสนหวานระหว่างเธอกับเขาก็ยิ่งชัดขึ้นไม่ไหวเธอไม่ไหวแล้วเธอจะต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยวารินรีบแต่งตัวแล้วก็สตาร์ทรถออกไปอย่างไร้จุดหมายเธอขับรถไปเรื่อยๆด้วยใจที่เหม่อลอยในบางขณะแล้วก็ต้องเบรกอย่างแรงเมื่อรถของเธอไปจูบกับรถคันหน้าสวยอีกแล้วเจ้าของรถคันนั้นคงจะโกรธเธอมากเดี๋ยวต้องเสียค่าเสียหายเท่าไหร่ละเนี่ยสองผัวเมียเดินลงมาจากรถแล้วก็เดินตรงมาหาเธอทันทีโดยสีหน้าที่บึ้งตึงทั้งคู่หญิงสาวรีบเปิดประตูรถออกไปขอโทษขอโพยขอโทษด้วยนะคะนี่คุณเมาหรือเปล่าเนี่ยได้รู้ไหมว่ารถของผมเพิ่งจะออกใหม่ออกยังไม่ถึงเดือนก็โดนชนยับซะแล้วขอโทษจริงๆนะคะคือฉันก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เลยจะให้ฉันชดใช้ยังไงก็บอกมาได้เลยค่ะฉันยินดีที่จะรับผิดชอบทุกอย่างเพราะว่าฉันเป็นฝ่ายผิดเองซื้อรถคันใหม่ให้เราเลยรถมีตำหนิแบบนี้เราสองคนคงไม่คิดจะขับมันอีกหรอกคนเป็นภรรยาเอ่ยออกมาผมว่าเรียกประกันดีกว่านะครับเรียกประกันของคุณมาเลยเดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องค่าเสียหายให้เองทั้งหมดแล้วทุกอย่างก็ตกลงกันได้อย่างง่ายดายเมื่อธันวาเข้ามาจัดการช่วยไกล่เกลี่ยให้ขอบคุณพี่ธันมากนะคะคราวหลังอย่าขับรถใจลอยแบบนี้อีกนะหัวใจของพี่แทบจะหลุดออกจากขั้วเลยรู้ไหมที่รู้ว่าเป็นผิงที่ชนเขาพี่เป็นห่วงมากนะถึงได้รีบตามมาอยู่น้ำตาของเธอก็ตกเพาะลงข้างแก้มเจ้าตัวเช็ดออกแทบไม่ทันแค่ได้ยินว่าเขาเป็นห่วงก็เลยตามเธอมามันก็รู้สึกติดตันในหัวใจแล้วเขาก็ดึงแขนเธอไปขึ้นรถของเขาพอไปอยู่ในรถกันสองคนเขาก็ยังเอี้ยวตัวมารัดเข็มขัดนิรภัยให้กับเธอด้วยวารินทำตัวไม่ถูกได้แต่มองการกระทำของคนข้างที่เธอคิดถึงแต่เขาทั้งคืนจนนอนไม่ค่อยหลับไปกินข้าวด้วยกันนะจะทำยังไงได้ล่ะในเมื่อสถานที่เกิดเหตุอยู่บนทางเปลี่ยวแท็กซี่สักคันก็ไม่มีรถก็ถูกขับไปเข้าศูนย์แล้วเธอก็จำต้องไปกับเขาก่อนธันวาพาหญิงสาวมากินข้าวข้างทางที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเพราะเขารู้ว่าเธอไม่กินเนื้อ
แล้วขณะที่กินก๋วยเตี๋ยวเขาก็ไม่พูดอะไรขณะที่เธอเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันแต่พอเขาคีบลูกชิ้นมาใส่ชามให้มันก็ทำให้เธอนึกถึงอดีตในตอนที่กินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันอีกเขาก็ทำแบบนี้ประจำเขามักจะคีบลูกชิ้นให้เธอเสมอพี่ทันอย่าทำอะไรที่ทำให้ผิงนึกถึงได้ไหมคะรวมทั้งเพลงที่เปิดตอนเช้านี้ด้วยใช่ไหมผิงคงอยากให้พี่ปิดใช่หรือเปล่าผิงคงห้ามไม่ได้หรอกค่ะมันเป็นสิทธิ์ของพี่ทันนี่คะแต่ว่าลูกชิ้นนี่มันควรจะอยู่ในชามของใครของมันไม่ใช่หรอคะในเมื่อเราไม่ได้อยู่ในสถานะเดิมแล้วใช่ไหมที่ผิงอยากจะบอกพี่แต่สำหรับพี่ยังคิดถึงผิงอยู่ตลอดเวลาเลยนะเมื่อคืนก็คิดถึงจนนอนไม่หลับพี่ทันคะนี่มันร้านอาหารนะคะโอเคแล้วผิงอยากจะกินอะไรเพิ่มอีกไหมพี่เลี้ยงเองไม่แล้วค่ะแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วค่ะตอนนี้เธอกำลังรู้สึกเสียขวัญจนสั่นไปหมดแล้วพรุ่งนี้ไปจะเอารถที่ไหนขับล่ะถ้าเกิดว่ายังซ่อมไม่เสร็จสงสัยว่าคงต้องขอให้พี่ทันพาเธอไปซื้ออาหารมาตุนไว้แต่ว่าตอนไปเอารถก็คงต้องใช้บริการแท็กซี่เอาพอมาอยู่ในรถกันสองคนอีกครั้งวารินก็รีบรัดเข็มขัดเองเพราะกลัวว่าคนข้างๆจะถือวิสาสะทำให้เธออีกเพราะเธอรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเลยเธอกำลังกลัวใจตัวเองแล้วก็กลัวใจเขาด้วยเดี๋ยวจะพาไปตลาดนะไปซื้อกับข้าวมาไว้แล้วตอนที่ไปเอารถที่ศูนย์เดี๋ยวพี่จะพาไปเองผิงไปแท็กซี่ก็ได้ค่ะแท็กซี่ไว้ใจไม่ได้หรอกผู้หญิงสวยๆที่ชอบนั่งเหม่ออย่างผิงเจอผู้ชายไม่ดีเข้ามันจะอันตรายนะแต่ผิงว่าอยู่ใกล้พี่ทันผิงอาจจะเป็นอันตรายมากกว่างั้นเหรอเขาหันมาตอบประโยคเธอยิ้มยิ้มแล้วเขาก็จอดรถใต้ร่มไม้ใหญ่ข้างทางพี่ทันจอดทำไมคะพี่ก็แค่อยากมีช่วงเวลาดีๆกับผิงพี่แค่อยากคุยด้วยแล้วก็โดยไม่ทันที่หญิงสาวจะทันได้ตั้งตัวทันวาก็ดึงร่างเล็กเข้ามาประทะอกแกร่งแล้วก็บดเข้าริมฝีปากลงมาร่างกายที่ร้อนเป็นไฟตั้งแต่เมื่อคืนพอถูกไม้ขีดไฟมาจุดที่หัวเทียนสองข้างยังไม่พอเขายังใช้ไม้ขีดไฟมาจุดกองฟางที่อยู่บนผืนนาน้อยให้ลุกโชนขึ้นอีกต่างหากอย่างไม่ปราณีเธอเลยกายสาวสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวเมื่อเขาแหย่ก้านไม้ขีดไฟเข้าไปจุดฐานไฟเก่าที่ยังคุกรุ่นมาจนถึงตอนนี้กระทั่งเขายอมดึงก้านไม้ขีดออกเธอก็มองหน้าเขาอย่างตัดพ้อพี่ทันใจร้ายพี่ทันทำแบบนี้ทำไมคะก็พี่เคยพี่คิดถึงจนแทบนอนไม่หลับคิดถึงแทบบ้าอยากจะปีนรั้วข้ามไปหาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วและพี่ก็ไม่มีอารมณ์ที่จะนอนกับใครด้วยผิงรู้ใช่ไหมว่าเพราะอะไรไม่รู้ค่ะผิงไม่รู้พี่ก็บอกคำตอบไปแล้วนี่หรือว่าต้องบอกด้วยกระบอกไฟฉายผิงถึงจะรู้คำตอบอย่านะคะพี่ทันพี่มีเมียอยู่ข้างๆแล้วพี่ปรางเขาน่ารักแล้วก็นิสัยดีมากแถมยังมีน้ำใจกับผิงอีกต่างหากผิงไม่ต้องการทำร้ายใครเราอย่ามาเจอกันอีกเลยนะคะผิงต้องการแบบนี้จริงๆหรอค่ะพี่จะบอกเลิกปรางแล้วผิงล่ะจะเลิกกับเจ้าของบ้านหลังนั้นได้ไหมตอนนี้พี่รวยมากแล้วนะรวยด้วยตนเองสามารถเลี้ยงผิงได้สบายเราจะไปอยู่ด้วยกันที่เมืองนอกก็ได้นะถ้าผิงอายคนอื่นไม่ค่ะผิงไม่ต้องการสร้างเวรกรรมกับใครโดยเฉพาะกับผู้หญิงด้วยกันรีบพาผิงไปขึ้นแท็กซี่เถอะค่ะผิงกลัวจะมีคนมาเห็นและเรื่องอาจจะไปถึงหูคนของเราทั้งคู่ก็ได้นะคะก็มันเป็นอุบัติเหตุนี่ก็แค่อธิบายไปตามความจริงว่ารถของผิงจูบกับรถของชาวบ้านเขาแล้วพี่ก็เจอเข้าโดยบังเอิญก็เลยจัดการทุกอย่างให้ปรางก็คงเข้าใจอยู่หรอกแต่เมื่อกี้พี่เพิ่งจะทำผิดพี่ทันอย่าทำแบบนี้อีกเลยนะคะผิงขอร้องขอร้องอีกยกเหรอได้สิพี่ทันอย่าค่ะแต่คนเอาแต่ใจที่ภายในหัวใจกำลังโหยหาเธอมาโดยตลอดก็ไม่อาจที่จะหักห้ามใจตนเองได้เขาต้องการเธอมากเหลือเกิน
ตอนนี้ต่อให้เขาต้องตกนรกหมกไหม้เขาก็ยอมขอเพียงให้ได้ครอบครองสักครั้งก็ยังดีวาลินพยายามที่จะยันอกแกร่งออกห่างแต่ก็ไร้ผลเมื่อร่างหนาไม่กระเทือนเลยสักนิดยิ่งดันก็ยิ่งแนบชิดแล้วก็เบียดติดเข้ามาใกล้แล้วเขาก็ปรับเบาะให้เอนนอนในที่สุดแล้วเขาก็ใช้แรงทั้งหมดที่มีด้วยทักษะสวาที่อัดแน่นอยู่เต็มหัวใจกับเธอทุกวินาทีสมองของวาลินสั่งให้เธอปฏิเสธเขาทุกวินาทีแต่ทว่าร่างกายของเธอกลับตอบสนองเขาในทุกสัมผัสบนดอทเธอตกเป็นของเขาในดอทไม่น่าเชื่อเลยว่าสุดท้ายเธอก็แพ้พ่ายให้กับเพิงปรารถนาที่เขาเป็นผู้จุดมันขึ้นมาด้วยความตั้งใจแล้วหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอเกิดท้องขึ้นมาจะทำยังไงผิงร้องไห้แบบนี้คงเสียใจมากใช่ไหมเปล่าค่ะผิงไม่ได้เสียใจผิงไม่รู้ว่าผิงรู้สึกยังไงด้วยซ้ำแล้วผิงจะมองหน้าเมียของพี่ได้ยังไงคะแล้วยังจะป่าที่บ้านอีกไม่ต้องกลัวหรอกนะถ้าผิงท้องพี่จะพาผิงไปอยู่ในซิวแดนด้วยกันตอนนี้แม่ของพี่แก่แล้วเขาไม่ว่าอะไรพี่แล้วถ้าพี่จะมีใครพี่ทันคะพาผิงกลับบ้านดีกว่าค่ะผิงอยากกลับบ้านแล้วเอาอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเช็ดน้ำตาให้แห้งก่อนนะเดี๋ยวคนอื่นเห็นเขาจะสงสัยเอาว่าพี่ทำอะไรผิงหรือเปล่าและวาลินก็ตั้งใจว่าเมื่อกลับไปถึงบ้านเธอจะรีบเก็บเสื้อผ้าแล้วก็เขียนจดหมายบอกเลิกป๋าของเธอเสียเพราะเธอทำผิดต่อเขาแล้วแม้ว่าเธอจะไม่ใช่เป็นฝ่ายเริ่มต้นแต่เธอก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอรู้สึกไปกับเขาอยู่เต็มหัวใจเธอก็ไม่อยากอยู่สู้หน้าเขาต่อไปและเธอก็ไม่อยากอยู่สู้หน้าเพื่อนบ้านด้วยเธอไม่อยากทำร้ายผู้หญิงด้วยกันเองเธอไม่อยากทำผิดอีกไม่อยากเป็นชู้กับสามีชาวบ้านไม่อยากเป็นเลยจริงๆดังนั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านหญิงสาวก็รีบจัดกระเป๋าเสื้อผ้าเตรียมตัวออกเดินทางไกลทันทีแล้วเมื่อป่าเดินทางกลับมาถึงบ้านใน2วันต่อมาก็ไม่พบเมียสาวแล้วพบแต่จดหมายน้อยที่หญิงสาวทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้าป่าคะหนูมีเรื่องจะสารภาพคือตอนที่ป่าไม่อยู่หนูได้พบกับแฟนเก่าที่เคยรักกันมากแล้วหนูก็เกิดพลาดทั้งตกเป็นของเขาแล้วหนูไม่รู้ว่าหนูจะท้องหรือเปล่าหนูจึงละอายแก่ใจมากค่ะและหนูคงไม่อาจจะอยู่กับป่าแบบเดิมได้อีกแล้วเพราะหัวใจของหนูมันไม่สงบแล้วค่ะมันร้อนรุ่มดังไฟนรกสูงหนูต้องการที่จะอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตหากผู้ชายคนนั้นไม่ใช่เขาหนูก็ไม่คิดจะมีใครอีกแล้วค่ะหนูกราบขอโทษป่าด้วยนะคะแล้วรถที่ป่าซื้อให้หนูขอขึ้นป่านะคะรวมทั้งบ้านหลังนี้ด้วยค่ะยกโทษให้หนูด้วยนะคะป่าลาก่อนค่ะผิงผิงแต่ว่าดินไม่รู้หรอกว่าป่าของเธอสืบรู้มาก่อนแล้วว่าในอดีตนั้นเธอเคยรักกับใครมาก่อนแล้วตอนที่ป่าเดินทางมาถึงบ้านป่าก็จำหน้าผู้ชายแฟนเก่าของเธอได้ในทันทีมันคือไอ้ผู้ชายที่อยู่ข้างรั้วนี่เองไม่รู้ว่ามันย้ายมาอยู่ตั้งแต่ตอนไหนชายแก่ที่ผ่านโลกมาหลายสิบปีเดินเข้ามาทักทายเพื่อนบ้านในเช้าวันต่อมาในขณะที่ข้างกายชายหนุ่มมีเมียของเขายืนอยู่ใกล้ๆกำลังจะเตรียมตัวไปทำงานขอโทษนะครับพอดีว่าที่บ้านผมไฟดับไม่รู้ว่าไฟบ้านของพวกคุณดับหรือเปล่าไม่ดับนี่ครับเปิดได้ปกติท่านว่าตอบงั้นเหรอพอดีผมกำลังจะใช้โน้ตบุ๊กดูงานแต่ไฟดับแบตก็หมดผมขอพ่วงสายไฟหน่อยได้ไหมได้สิครับแต่ว่าให้ผมมาเช็คดูสายไฟให้ก่อนดีไหมครับผมพอจะซ่อมไฟฟ้าง่ายๆได้แล้วคุณไม่ไปทำงานเหรออ๋อไม่ครับผมทำงานอยู่ที่บ้านได้อ๋องั้นก็รบกวนหน่อยนะได้ครับเมื่อปรางทิพย์ขับรถไปทำงานแล้วธันวาก็เดินเข้ามาในบ้านของเพื่อนบ้านที่อายุคราวพ่อคุณคือแฟนเก่าของผิงผิงใช่ไหมนั่นไงล่ะเขาคิดเอาไว้แล้วไม่มีผิดใครบอกคุณกันครับผมรู้มาตลอดนั่นแหละ
แต่ก็ไม่คิดว่าคุณกับผิงผิงจะมาเจอกันอีกที่นี่คือผมท่านว่าหันหน้ามาเผชิญหน้ากับผู้อาวุโสด้วยท่าทางที่นอบน้อมแล้วก็สำนึกผิดผมคงไม่ต้องปิดบังอะไรท่านแล้วใช่ครับผมกับเธอเคยเป็นแฟนกันมาก่อนเราสองคนรักกันมากแต่ก็ต้องพลัดพรากจากกันด้วยเรื่องของผู้ใหญ่และจนทุกวันนี้ผมก็ยังรักเธอทั้งรักทั้งห่วงมากด้วยแต่ว่าผิงไปไหนเสียแล้วล่ะครับทำไมบ้านถึงได้ดูเงียบจังเธอไปแล้วเธอเขียนจดหมายนี่มาถึงผมคุณลองเอาไปอ่านดูสิเธอเอ่ยถึงคุณด้วยนะถ้าเป็นคนอื่นอ่านคงจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นคุณอ่านคุณคงจะเข้าใจว่าผิงเอ่ยถึงใครบ้างครับธันวายื่นมือไปรับจดหมายน้อยนั้นมาอ่านต่อหน้าป๋าอดุลจนจบก็เงยหน้าขึ้นสบตาเขาผมก็กำลังจะหาทางบอกเลิกกับปรางอยู่ครับผมเองก็ไม่คิดว่าจะมาเจอผิงที่บ้านหลังนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆครับที่เราสองคนกลับมาเจอกันอีกครั้งแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะผมขับรถตามเธอไปเมื่อ2 วันก่อนผมรู้สึกสังหรณ์ใจครับหลังจากที่เราสบตากันครั้งแรกเธอก็ขับรถออกไปจากบ้านผมว่างก็เลยตามไปแล้วก็ไปเจอเธอขับรถชนกับคู่กรณีได้รับความเสียหายพอสมควรผมจึงจัดการเรื่องทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ขับรถมาส่งเธอจากนั้นเธอก็หลบหน้าผมจนถึงวันนี้แหละครับขอบคุณนะที่ไม่พูดถึงช่วงเวลาที่เธอทั้งสองมีความสุขกันจนถึงขั้นที่ผิงเขากลัวว่าเขาอาจจะท้องครับผมก็เป็นห่วงกลัวว่าเธอจะท้องเหมือนกันเธอรู้ไหมว่าฉันรักเขามากและฉันกับเขาก็ไม่มีอะไรกันมานานมากแล้วเพราะว่าฉันคงตายได้แล้วล่ะและครั้งนี้ฉันตั้งใจจะมาบอกกับเขาว่าฉันตัดสินใจที่จะกลับไปอยู่บ้านของฉันที่กทม.ไปอยู่กับลูกๆหลานๆของฉันและฉันก็จะปล่อยให้เขาเป็นอิสระหากว่าเขาต้องการฉันแก่แล้วให้ความสุขกับเขาไม่เหมือนคนหนุ่มๆแล้วล่ะฉันรู้ตัวดีผิงเขาน่ารักนะเขาเป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวกับปลาให้กับฉันทุกมื้อด้วยตนเองในยามที่ฉันกลับมาที่บ้านหลังนี้ครับเธอน่ารักมากแต่เมื่อผิงเขียนจดหมายบอกฉันมาแบบนี้เขาขอโทษฉันและฉันก็อภัยให้เขาแล้วนะฉันไม่โกรธหรอกฉันเข้าใจดีฉันดีใจด้วยนะที่ในที่สุดรักของเธอสองคนก็สมหวังแม้จะแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ตามแต่หลังจากนี้ไปก็สุดแท้แต่พรหมลิขิตก็แล้วกันนะฉันขอให้เธอเคลียร์กับคนข้างกายของเธอสำเร็จด้วยดีแต่อย่าลืมนะว่าเมียคนปัจจุบันของเธอเขาไม่ผิดนะแล้วจู่ๆเธอไปบอกเลิกเขาฉันว่ามันคงบาปมากแล้วสรรพนามของผู้อาวุโสกว่าก็เปลี่ยนไปเมื่อเขารู้สึกว่าเขารู้สึกเอ็นดูความรักของคู่หนุ่มสาวนี้มากกว่าขอบคุณมากนะครับที่เข้าใจผิงผมขอโทษจริงๆครับท่านผมไม่อาจห้ามใจตนเองได้จริงๆเพราะว่าผมรักเธอมากและยิ่งรู้ว่าเธอก็รู้สึกไม่ต่างจากผมก็ขาดความยับยั้งชั่งใจผมต้องการเธอมาอยู่ข้างกายผมตลอดไปแต่ว่าผมก็ปวดใจนะครับที่ต้องมาเคลียร์เรื่องนี้กับผู้หญิงอีกคนที่เพิ่งผ่านเข้ามาในชีวิตผมซึ่งเธอก็เป็นคนดีมากคนหนึ่งความจริงแล้วไฟบ้านของฉันไม่ได้ดับหรอกนะแต่ไฟบ้านของเธอต่างหากที่กำลังจะดับรีบไปซ่อมให้ดีล่ะระวังจะโดนไฟฟ้าช็อตเอานะครับท่านอ๋อถ้าเจอผิงฝากบอกเธอด้วยนะรถแล้วก็บ้านที่ฉันมอบให้เธอแล้วฉันไม่คิดเอาคืนหรอกฝากบอกลาเธอด้วยแล้วฝากบอกเธอได้ว่าฉันให้อภัยทุกอย่างแล้วก็ขอให้เธอโชคดีครับท่านผมจะบอกเธอทุกคำพูดที่ท่านฝากไปขอบพระคุณมากนะครับในวันที่ทางรักกับอีกคนมาถึงทางตันทันวาก็คิดแล้วว่าคงไปต่อด้วยกันอีกไม่ได้แล้วเพราะเขารู้ว่าความดีกับความรักมันคนละส่วนกันจึงทำให้ชายหนุ่ม
เลือกที่จะคุยกับเมียของเขาที่เพิ่งตัดสินใจอยู่ด้วยกันมา3 เดือนในคืนนี้ปรางผมมีเรื่องอยากจะสารภาพเรื่องอะไรคะแล้วลางสังหรณ์ของผู้หญิงก็มักจะแรงเสมอและเธอก็ทำใจมา2 คืนแล้วว่าสักวันท่านว่าจะต้องคุยเรื่องนี้กับเธอเพราะเธอจำสายตาที่เขามองวาลินได้เพราะคนที่เพิ่งรู้จักกันจริงๆเขาจะไม่มองกันด้วยแววตาที่ลึกซึ้งขนาดนั้นหรอกและ3 เดือนที่คบกันมาท่านวาก็ไม่เคยเปิดเพลงดังไปถึง3 บ้าน 8 บ้านขนาดนั้นแต่เขากลับเปิดฟังเพลงเก่าด้วยการค้นหาจากใน YouTube แล้วก็ฟังทั้งแผ่นซึ่งมันแปลกมากแล้วคืนแรกหลังจากที่เธอได้แนะนำเขาให้รู้จักกับวารินเธอก็รู้สึกได้ถึงอาการเปลี่ยนไปของชายหนุ่มเขาไม่แตะต้องเธอเลยนับจากคืนนั้นเป็นต้นมาเขาพยายามที่จะมองไปทางบ้านหลังข้างๆตลอดบางครั้งก็เหม่อลอยในยามที่เธอเรียกเขามากินข้าวเขาพูดน้อยลงไม่ค่อยสบตากับเธอนักและเธอก็ยังไปได้ยินเพื่อนบ้านอีกหลังบอกกับเธอว่าธันวาได้ขับรถมาส่งวาลินที่บ้านในวันหนึ่งแต่เขากลับไม่ได้บอกเธอเขาเงียบไปเลยปรางว่าปรางพอจะเดาออกนะคะว่าธันจะพูดว่าอะไรปรางผมอยากจะขอโทษปรางนะคือผมพยายามที่จะคิดหาทางออกมา2 คืนแล้วผมก็คิดว่าผมไม่สามารถที่จะฝืนใจตนเองได้ผมไม่อาจเลิกคิดถึงเขาได้เลยปรางผู้หญิงคนนั้นกับผมเราเคยคบกันมาก่อนหน้านี้เรารักกันมากแต่เรา2 คนก็พรากจากกันเพราะผู้ใหญ่แต่เรา2 คนก็ไม่คิดว่าจะได้มาเจอกันอีกที่นี่มาอยู่บ้านข้างๆกันแล้ววันนั้นรถของเธอก็ดันมาเกิดอุบัติเหตุทำให้เราทั้งคู่ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันอีกครั้งเรา2 คนมีอะไรกันเกินเลยทำให้ผมไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นผู้ชายคนเดิมของคุณได้อีกคุณพอจะเข้าใจความรู้สึกของผมไหมผมไม่ได้ตั้งใจอยากจะทำร้ายคนเลยนะปรางผมก็ยังมีครอบครัวที่ดีแต่ว่าตอนนี้ผมไปต่อกับคุณไม่ได้จริงๆผมคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงผิงเขามากป่านนี้ไม่รู้ว่าผิงเขาจะเป็นยังไงบ้างผิงเขาขนเสื้อผ้าออกไปจากบ้านหลังนั้นแล้วเพราะว่าเขาไม่อยากมาเจอผมอีกเขาไม่อยากทำผิดต่อคุณนะปางและเขาก็อยู่สู้หน้าคุณไม่ได้ไม่อาจอยู่สู้หน้ากับสามีของเขาได้อีกเขาก็เลยเขียนจดหมายมาขอโทษสามีของเขาพร้อมกับบอกเลิกสามีของเขาคนนั้นแล้วแต่ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนผมก็ไม่รู้หรอกนะผมก็เลยเป็นห่วงเขามากปางทิพย์ฟังไปก็น้ำตาไหลไปเมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วหากเธอจะรั้งธันวาเอาไว้กับเธอตลอดไปมันคงจะไม่มีความสุขในเมื่อคนที่น่าเห็นใจก็คือเขากับวารินที่รักกันมานานรักกันมาก่อนเธอไม่อาจที่จะสมหวังแล้ว2 คนนั้นก็ไม่ได้มานัดแนะกันทำอะไรที่มันไม่ดีไม่งามด้วยพวกเขา2 คนแค่บังเอิญมาเจอกันแล้วคนที่รักกันมากมาก่อนจะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอในยามที่เจอกันมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกอีกอย่างวาลินก็เป็นคนดีมากพอที่ไม่อยากทำผิดเธอจึงเลือกที่จะไปจากทุกคนไปเผชิญปัญหาด้วยตนเองโดยไม่คิดเรียกร้องอะไรจากใครเลยและธันวาเองก็ไม่คิดปิดบังเธอด้วยเขาคงกำลังนึกเรียบเรียงคำพูดแล้วก็หาโอกาสที่จะคุยกับเธอนั่นแหละ2 คนนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแค่กลับมาเจอกันไม่ถูกเวลาเท่านั้นเองแต่นั่นอาจเป็นเพราะว่าฟ้าลิขิตก็ได้ลิขิตให้เขามาเจอเธอก่อนที่จะมาเจอวารินอีกหนทันวามาเจอเธอก่อนก็เพราะว่าเธอจะยอมเข้าไปแต่โดยดีถึงแม้ว่าเธอจะเสียใจแต่เธอก็ไม่อาจที่จะเหนี่ยวรั้งเขาเอาไว้มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะในเมื่อหัวใจของเขาโหยหาแต่ผู้หญิงคนอื่นสู้เธอเจ็บตอนนี้ดีกว่าและคิดว่าอีกไม่นานเธอก็คงจะทำใจได้เองเพราะธันวาเองก็ไม่ใช่สามีคนแรกของเธอเธอเองก็เคยใช้ชีวิตโสดมานานอย่างมีความสุขหากว่าพรุ่งนี้ไปจะต้องโสดอีกครั้งก็แค่โสด
ไม่เห็นเป็นไรเลยแค่อกหักมันคงไม่ถึงกับตายหรอกคุณรีบไปตามหาคนรักของคุณเถอะค่ะยังไงก็ได้เจอกันแล้วได้มีโอกาสได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งบางทีสวรรค์อาจจะกำลังเปิดทางให้พวกคุณสองคนอยู่ก็ได้ค่ะหลังจากที่พวกคุณสองคนได้พัดพากจากกันมานานไปเถอะค่ะไปวันนี้เลยนะคะก่อนที่ปางจะเสียน้ำตาไปมากกว่านี้ขอบคุณมากนะปางขอบคุณที่คุณไม่โกรธไม่สาปส่งผมกับผิงขอบคุณมากๆและผมก็ขออวยพรให้คุณได้เจอกับรักแท้ที่เป็นคู่แท้ของคนเร็วๆนะครับแต่ไม่กี่นาทีต่อมาปางทิพย์ก็มองตามหลังสามีคนที่สามของเธอขับรถออกไปจากบ้านไปจนหลับตาหรือว่าชีวิตรักของเธอจะเป็นไปตามคำหมอดูทำนายที่บอกว่าเธอจะมีผัวถึง5คนและคนที่5ถึงจะเป็นคู่แท้ของเธอจะไม่พรากจากกันอีกเธอคงต้องมีผัวอีก2คนสินะคงต้องรีบสลัดความเสียใจออกแล้วก็ปล่อยโสดอีกครั้งแล้วก็ขึ้นสถานะหน้าเฟซไปเลยว่าโสดผัวทิ้งวารินไม่ได้กลับบ้านนอกเพราะกลัวธันวาจะตามมาหาเธอจนเจอเพราะตอนคบกันเขาก็รู้ว่าบ้านเธออยู่ที่ไหนวารินจึงเลือกที่จะมาเที่ยวรีสอร์ทของเพื่อนรักผิงจ๋ามานั่งใจลอยคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยปีฉันว่าแกดูเศร้ามากเลยนะหนเนี้ยแค่เลิกกับผัวแก่ๆคนหนึ่งมาแกถึงขนาดไม่อยากคุยกับใครเลยเหรอวะฉันไม่ได้เศร้าเพราะเลิกกับผัวแก่สักหน่อยแสดงว่าเสียใจเพราะเลิกกับชู้มาแน่เลยใช่ปะบ้าแน่ฉันไม่คิดเป็นชู้กับสามีชาวบ้านเขาหรอกอันแน่แสดงว่าถ้าเป็นชู้กับชายโสดโอ้ยโสดก็แสดงว่าได้อยู่ใช่ปะแกนี่ใช้คำว่าชู้อยู่ได้หยาบคายเขาเรียกกิ๊กต่างหากล่ะโอเคกิ๊กก็กิ๊กแต่ว่ากิ๊กเก่าหรือว่ากิ๊กใหม่ล่ะที่ทำให้แกเสียอาการขนาดเนี้ยก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างไม่ใช่คนเก่าแล้วก็ไม่ใช่คนใหม่เฮ้ยอย่างนั้นก็แสดงว่าเขาจะต้องเป็นคนที่แกเคยรักมาตลอดใช่ไหมแอบซ่อนเขาเอาไว้ในหัวใจตลอดอย่างนี้แล้วจู่ๆก็ได้เจอกันใช่หรือเปล่าล่ะแล้วถ่านไฟเก่ามันก็คุกรุ่นขึ้นมาแต่เขาก็ดันมีคนข้างกายแน่ๆไม่อย่างนั้นแกคงไม่มานั่งหน้าเศร้าเป็นไก่เหงาแบบนี้หรอกจริงไหมฉันว่านะคนคนนั้นจะต้องเป็นรุ่นพี่ของแกแน่ๆใช่หรือเปล่าแต่ว่ารายนั้นเขาไปนิวซีแลนด์ตั้งแต่แกเข้ามหาลัยแล้วนี่หรือว่าเขากลับมาเมืองไทยแล้วแล้วก็ได้กินกันแล้วใช่ปะเพื่อนที่แสนรู้ใจเดาทางไปเรื่อยเปื่อยแต่ก็เดาทางได้กับตาเห็นแต่นั่นก็เพราะว่าเธอรักวารินมากนั่นเองจึงสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนรักได้ทุกอย่างประมาณว่ามองตาก็รู้ใจเพราะว่าคนอย่างวารินไม่ใช่จะคบใครง่ายๆเธอรู้มาตลอดว่าวารินมีทันวาอยู่ในหัวใจเสมอมาถ้าฉันตอบว่าใช่แกจะเชื่อไหมล่ะเชื่อสิฉันเชื่อแกมาตลอดนั่นแหละและฉันก็อยู่ข้างแกเสมอมาเหมือนกันถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกนะถ้าจะพักอยู่ที่รีสอร์ทนี่รอเจ้าชายขี่ราชรถมารับฉันก็ยินดีนะฉันเชื่อนะว่าถ้าแกกับพี่ธันได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งถึงขั้นเกินเลยพี่ธันก็คงจะไม่ปล่อยให้แกอยู่เหงาเปล่าเปลี่ยวแบบนี้นานหรอกเขาจะต้องหาทางเคลียร์ตนเองแล้วก็กลับมาหาแกจนได้นั่นแหละพอฉันรู้ว่าพี่ทันก็รักแกมากรักเปลี่ยนกับไข่ในหินรักปานจะกืนกินถ้าเป็นฉันนะหากต้องเจอแฟนเก่าที่ยังรักกันมากๆยังไงไฟรักก็ต้องสปาร์กแหละยกเว้นเสียแต่ว่าแกจะเจอผู้ชายคนใหม่ที่รักแกแล้วแกก็รักเขามากกว่าแต่มันก็คงยากนะถ้าจะเจอความรักครั้งที่สองแล้วดีกว่ารักครั้งแรกเหมือนฉันไงรักแรกโคตรห่วยแตกแต่กว่าจะเจอคนนี้ฉันก็ผ่านการมีสามีมาถึง5คนเชียวนะแต่ฉันก็เพิ่งรู้ว่าเวลาที่ผู้ชายมันรักเราจริงๆเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้เรามีความสุขเขาจะไม่เห็นแก่ตัวเขาจะพูดจาดีๆกับเราแล้วก็พยายามมองหาข้อดีของเราชื่นชมเรา
แล้วก็พลอยยินดีไปกับความสำเร็จของเราด้วยไม่ใช่มากระแนะกระแหนคอยเอารัดเอาเปรียบแล้วก็พยายามหาข้อเสียของเรามาทะเลาะกันจับแม่ฉันยินดีด้วยนะที่แกเจอเจ้าชายของแกแล้วแต่ถึงเขาจะอายุมากไปหน่อยแต่เขาก็ดูแข็งแรงดูปกป้องแกได้อยู่นะและที่สำคัญคุณมาคอร์ตเขาดูจะรักจะหลงแกอามากๆด้วยสิขอบใจและคืนนี้ฉันก็มีเซอร์ไพรส์แกด้วยนะอะไรอีกล่ะวาลินถามยิ้มยิ้มให้เดาแกก็จะพาพี่ทันมาหาฉันใช่ปะเหมือนในรายการทีวีไงเฮ้ยแกนี่เป็นเอามากนะแกเพิ่งมาหาฉันแค่2 วันฉันจะมาทำเซอร์ไพรส์แกได้ยังไงไวขนาดนั้นแต่เอาเถอะไม่เกินพรุ่งนี้ตอนสายๆเดี๋ยวแกก็รู้จะบอกให้ก็ได้ลูกชายของเพื่อนคุณมาคอสชื่อโทมัสน่ะอ้าวบอกแบบนี้ก็อดเซอร์ไพรส์น่ะสิเซอร์ไพรส์สิก็คุณโทมัสเขาหล่อแล้วก็รวยมากแถมยังรู้จักแกมาก่อนด้วยนะฮะรู้จักฉันมาก่อนด้วยตอนไหนล่ะนี่ไงที่ฉันจะเซอร์ไพรส์แกเผลอๆนะเขาอาจจะมาถึงตอนเย็นนี้ก็ได้แล้ววาลินก็เลิกตื่นเต้นแล้วก็เลิกมโนเพราะเริ่มแน่ใจแล้วว่าหนุ่มคนใหม่ที่วาปีอยากให้เธอได้เจอคงจะเป็นฝรั่งอย่างแน่นอนแต่ถึงจะเป็นฝรั่งหล่อมากแค่ไหนเธอก็ไม่สนใจหรอกเธอสนใจแค่ทำไมนะทำไมเธอต้องมาเจอเขาอีกหนด้วยเจอคนที่ใช่ในวันที่ผิดหลังจากอาบน้ำเตรียมตัวเข้านอนวาลินก็ออกมาสูดอากาศที่ราวระเบียงในยามค่ำคืนดึกๆคืนนี้ดวงดาวพร่างพราวฟ้าดูสว่างเรืองรองสดใสและก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมถึงแต่ทว่าความจริงเธอรู้ดีดาวดวงนั้นที่เปล่งแสงงดงามยิ่งกว่าดวงไหนช่างอยู่ไกลเกินเอื้อมพี่ทันผิงคิดถึงพี่มากรู้ไหมคืนนี้ผิงอยากจะขอพรจากพระจันทร์แต่ว่ามันเป็นคืนเดือนแดงแล้วผิงจะขอพรจากดวงดาวได้ไหมผิงอยากให้เราสองคนได้กลับมารักกันอีกครั้งแล้วก็ไม่ต้องพลากจากกันอีกยืนชมจันทร์อีกไม่กี่นาทีวาลินก็เดินเข้าไปในห้องนอนแล้วก็เปิดไฟหัวเตียงเอาไว้ทว่าเงาสลัวที่ทอดผ่านมาทางหน้าต่างไปยังเตียงนอนก็ทำให้หญิงสาวตกใจจนขนหัวลุกก่อนที่เสียงวีดร้องของเธอจะดังออกมาเธอก็ถูกผู้ชายคนหนึ่งล็อกตัวเธอเอาไว้แล้วก็เอามือข้างหนึ่งของเขาปิดปากเธอเสียสนิททว่ากลิ่นน้ำหอมคุ้นๆที่ออกมาจากชายหนุ่มกลิ่นน้ำหอมที่เขาไม่เคยเปลี่ยนมันทำให้หญิงสาวหายตื่นตระหนกแล้วก็เริ่มประติดประต่อเรื่องที่วาปีจะเซอร์ไพรส์เธอยังไงที่นี่ก็เป็นรีสอร์ทของเพื่อนรักระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่วาปีรับประกันว่าดีมากเธอจึงคิดว่าคงไม่มีโจรรายที่ไหนบุกเข้ามาในห้องของเธอได้หรอกนอกเสียจากว่าคนคนนั้นได้รับอภิสิทธิ์จากทางเจ้าของรีสอร์ทเป็นพิเศษเท่านั้นถึงจะเปิดประตูเข้ามาในห้องนอนของเธอได้พอหญิงสาวเริ่มใจสงบลงเขาก็ปล่อยมือออกจากปากของเธอก่อนจะหมุนร่างเธอให้หันมาเผชิญหน้ากับเขาพี่ทันมาได้ยังไงคะพี่ก็มาตามหาหัวใจของพี่จนเจอยังไงล่ะแล้วพี่ทันมายังไงคะมาตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ก็เพิ่งขับรถมาถึงพี่คือโทมัสลูกชายบุญธรรมของลูซเพื่อนสนิทของมาคอสสามีของเพื่อนรักของผิงยังไงล่ะอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้คะก็อาจเป็นเพราะว่าฟ้าได้ลิขิตให้เรามาเจอกันอีกครั้งนะสิเพราะฟ้ารู้ดีว่าเราสองคนยังรักแล้วก็คิดถึงกันด้วยมาวันนี้เราสองคนถึงได้มารักกันใหม่พี่เคลียร์กับปางทิพย์ได้แล้วนะเธอยอมเลิกกับพี่แต่โดยดีพี่จึงได้กลับมาหาผิงไงเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะและเราจะแต่งงานกันให้เร็วที่สุดห้ามปฏิเสธด้วยเพราะพี่จะไม่ยอมฟังใครอีกแล้วนอกจากหัวใจของตนเองเท่านั้นแล้วพี่ทันจะไม่ฟังหัวใจของผิงเลยเหรอคะไม่ถ้าผิงปฏิเสธแต่ถ้าผิงตกลงพี่ก็จะยอมฟังเผด็จการจังเลยนะคะ
ก็พี่รักของพี่มาตั้งนานนี่แล้วพี่ก็จะไม่รออะไรอีกต่อไปแล้วเราสองคนจะแต่งงานกันแล้วก็รีบมีลูกด้วยกันเลยนะเพราะพี่อายุเลข3เข้าไปแล้วพี่อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์เหมือนกับครอบครัวของพี่ชายพี่พวกเขามีลูกตั้ง3คนเลยนะแหมพูดขนาดนี้แล้วผิงจะปฏิเสธได้ยังไงไหวล่ะคะเดือนหน้าแต่งงานกันเลยนะโหยจะตัดชุดทันเหรอคะอาทิตย์เดียวก็ทันหรือว่าจะแต่งอาทิตย์หน้าดีนะไม่เอาค่ะผิงอยากจะสวยที่สุดในวันนั้นนั่นอีก1 เดือนค่อยแต่งก็ได้ค่ะโอเคเอาเป็นว่าผิงตกลงแล้วนะงั้นพี่ขอมัดจำก่อนแล้วกันจะเอาอะไรมามัดจำล่ะคะจูบแบบลืมโลกเลยดีไหมหรือจะจัดหนักแบบเอาคนทั้งบ้านนอนไม่หลับกันเลยพี่ทันคืนนี้เพื่อนของผิงก็นอนอยู่ห้องข้างๆนะคะห้ามเสียงดังรบกวนเขาเด็ดขาดพี่ไม่ดังหรอกแต่ผิงนะสิจะค่อยได้หรอคนบ้าแล้วคนที่ถูกทำเซอร์ไพรส์ก็ต้องยอมคนตัวโตที่โน้มไปหน้าหล่อเหลาลงมาแล้วเขาก็เริ่มปฏิบัติการทวงคืนบัลลังก์รักอีกครั้งที่ข้างๆเธอต้องเป็นเขาเท่านั้นที่ยืนเคียงคู่แล้วคนที่จะโอบกอดเธอเอาไว้ตลอดไปยันแก่เฒ่าก็ต้องเป็นเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นต่อไปนี้เขาจะทำตามหัวใจของตนเองเสียทีสวรรค์คงได้ทดสอบเธอกับเขามามากพอแล้วตอนนี้เขาก็ได้พิสูจน์ให้โลกได้รู้แล้วว่าต่อให้นานแค่ไหนเขาก็ยังรักเธออยู่เสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงและเธอเองก็ทำให้เขาสัมผัสและก็รู้สึกได้ว่าวารินเองก็ไม่เคยเลิกรักเขาเลยวารินตัวอ่อนระทวยเมื่อจูบแสนหวานทำให้เธอรู้สึกหวานไหวไปทั้งร่างกายแล้วก็หัวใจขอบคุณสวรรค์ที่ทำให้เธอกับเขามาพบเจอกันอีกครั้งแล้วก็ได้รักกันอีกหนเธอสัญญาว่าต่อจากนี้ไปเธอจะไม่มีใครอีกแล้วจะหยุดอยู่ที่เขาเพียงคนเดียวเท่านั้นขณะที่ธันวาเองก็บอกกับตนเองว่าเมื่อเขาได้มีโอกาสได้กลับมารักกับเธออีกครั้งเขาก็จะไม่มีวันปล่อยเธอให้หลุดมือเข้าไปได้อีกเขาจะรักเธอไปจนกว่าจะสิ้นแสงจันทร์และจะมีลูกกับเธอสัก2-3 คนจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมากที่สุดอย่างที่เขาและเธอเคยฝันร่วมกันเอาไว้พี่รักผิงมากที่สุดรู้ไหมผิงก็รักพี่ทันค่ะรักแล้วก็คิดถึงมาตลอดต่อให้พี่จัดหนักแค่ไหนก็รักใช่ไหมบ้าคืนก่อนในรถคืนนี้บนที่นอนคิดดูเอาว่าผิงจะได้รับความสุขมากมายหลายเท่าอย่างแน่นอนแต่อย่าถึงขนาดให้ผิงต้องคลานลงจากเตียงในวันพรุ่งนี้เช้าเลยนะคะพี่อุ้มลงจากเตียงก็ได้จ้ะพี่ทันพี่ทันคะและหลังจากนาทีนี้ไปเธอคงต้องเรียกร้องชื่อของชายหนุ่มทั้งคืนเป็นแน่ก็เขาบอกก่อนล่วงหน้าแบบนี้แล้วไม่มีทางที่เธอจะได้นอนเร็วอย่างแน่นอนแล้วนาทีแห่งการขับขานบทเพลงแห่งรักก็เริ่มต้นขึ้นไต่จากคีย์เบาๆช้าๆแล้วก็ไต่ระดับไปยังคีย์ที่สูงขึ้นไปแล้วดนตรีก็เร้าใจมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเสียงเพลงที่แสนไพเราะก็ดังขึ้นเสียงของเธอช่างหวานโหนักและเสียงของเขาก็หนักแน่นแล้วพายุรักก็โหมกระหน่ำกระทั่งเกือบรุ่งสางทั้งสองก็เข้าสู่นิทราในเวลาไล่เลี่ยกันแล้วก็ตื่นขึ้นมาในอ้อมกอดของกันและกันด้วยรอยยิ้มที่สดใสดูดดังแสงอาทิตย์ในยามเช้าเช้านี้อากาศช่างแจ่มใสนักวาเรียนซุกซบใบหน้าของเธอกับอกกว้างนั้นด้วยหัวใจที่เปี่ยมสุขเขาเองก็กอดกระชับวงแขนแน่นขึ้นเพื่อจะบอกกับเธอว่ารักครั้งนี้จะมั่นคงตลอดไปจะไม่มีวันห่างหายจากกันไปไหนอีกเขาจะอยู่เคียงข้างเธอไปจนแก่เฒ่าปากสีสดของชายหนุ่มก็ก้มลงมาจุบที่กลางกระหม่อมด้วยความรักวารินอมยิ้มด้วยในตาเป็นประกายชีวิตของเธอที่เหลือต่อจากนี้จะขอฝากเอาไว้กับผู้ชายคนนี้ตลอดไปและเธอจะเป็นภรรยาที่ดีของเขาเป็นแม่ของลูกเขาอย่างดีที่สุดจบบริบูรณ์